อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Berserker Game นะครับผมจะตีบล็อก8ในตำนานพาร์ท2แล้วฮะสำหรับเกมคอร์รัปนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรใครไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวเราดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยครับเชื่อว่าไปแล้วที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปหาสถาบันอัลฟาเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ยไอ้นี่ใครเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะคือว่าหนูจะไปสถาบันอัลฟาเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะหลงทางสถาบันอัลฟางั้นเหรอฉันเป็นครูอยู่ที่นั่นเองโอ้โหโชคดีจริงๆเจอครูที่สถาบันอัลฟาจริงเหรอคะถ้างั้นช่วยบอกทางหนูหน่อยได้ไหมคะแหมอ้อยเอางี้ฉันกำลังจะไปทำงานที่นั่นพอดีเธอมากับฉันได้เลยขอบคุณค่ะใจดีจังเลยทำไมกูต้องอักเสบด้วยวะนี่ครับสถาบันอัลฟาเลยครับอามิตาเดินทางมาถึงหน้าสถาบันอัลฟาเรียบร้อยแล้วครับผมเจอกับประตูรั้วและกำแพงสูงปิดกั้นจากด้านหน้านะครับโอ้จะดูจากสถาปัตยกรรมของสถาบันอัลฟานี่ค่อนข้างที่จะเหมือนสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับดูจากชื่อแล้วก็อะไรต่างๆนี่น่าจะเป็นสถาบันเกี่ยวกับการงานวิทยาศาสตร์โดยตรงนะประมาณนั้นฉันคงพาเธอมาส่งได้แค่นี้แล้วนะฉันมีธุระด่วนต้องรีบไปทำขอแยกตัวตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหหล่อเท่ขนาดนี้ทำไมรีบไปล่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปซะแล้วเหรอจะเรียนข้าวสักมื้อเอาล่ะรีบไปตามหาด็อกเตอร์ไอคนเมื่อกี้คือด็อกเตอร์ไอหรือเปล่าวะ อันนี้ผมเดาไว้ก่อนไอหล่อๆเมื่อกี้ด็อกเตอร์ไอหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้นะนี่เธอคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ะหนูหรือคะเธอนั่นแหละจะเข้ามาในสถาบันอัลฟาโดยพลังการไม่ได้นะแต่ว่าหนูมีธุระต้องเข้าไปทำข้างในนี้นะคะถ้าเธอจะเข้ามาในสถาบันนี้แล้วก็ต้องไปทำบัตรในห้องธุรการก่อนนะสิห้องธุรการเหรอคะเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูจะไปที่ห้องธุรการก่อนนะคะโอ้ยทำไมต้องดุขนาดนี้ด้วยสรุปคือต้องเข้าไปห้องธุรการก็ต้องเข้าไปข้างในอยู่ดีนี่นายมันนานขนาดนั้นเลยเหรอฉันรอไม่ได้แล้วนะต้องขออภัยด้วยครับมันเป็นกฎฉันไม่ได้มีเวลามากนักหรอกนะต้องขออภัยจริงๆครับคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะฉันจะไปติดต่อทำบัตรที่ห้องธุรการแต่ยามบอกว่าคิวยาวมากดีไม่ดีอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเลยล่ะฮะทั้งวันเลยเหรอคะใช่แต่ฉันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นปีนรั้วเข้าไปเลยครับวิธีอะไรล่ะครับมีข่าวลือว่ายามประตูด้านตะวันตกทำบัตรผ่านเข้าเรียนให้ได้โอเคเลยดีฉันเลยจะไปที่นั่นแทนแต่ว่าต้องมีค่าตอบแทนนิดหน่อยนะฉันจะไปก่อนแล้วนะทำไงดีล่ะเนี่ยเวลาก็จะหมดแล้วด้วยไปหายามครับแม่ไปแน่นอนฮะเสียตังค์นิดหน่อยซื้อเหล้าขาวให้ก็ผ่านได้แล้วครับช่วยไม่ได้ฉันรีบนิดนึงไปหายามครับที่นี่คือประตูด้านตะวันตกใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเธอมาทำบัตรผ่านเข้าโรงเรียนใช่ไหมเอามา50โก้อ้าวกูมี45ลดให้หน่อยได้ไหม5บาทฉันจะทำไงดีก็ไม่มีไม่ถึง50โก้อะเรามีแค่45โก้ครับกลับไปห้องธุรการก็ได้วะหนูว่าหนูไปห้องธุรการดีกว่าค่ะยามนี่มึงหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะไม่ว่าจะประตูไหนเอ๊ะนี่มันกระเป๋าตกอยู่นี่เจอกระเป๋าใครก็ไม่รู้เก็บครับโอ้โหจังหวะนี้แน่นอนเก็บมาเอ๊ะในนั้นมีอะไรบ้างนะมีเงินอยู่นี่อ้าวเสร็จโจรไม่ต้องโอ้โหแล้วแม่หาคือเจ้าของเลยนะเก็บใส่กระเป๋าเลยฉันจะทำไงดีกลับไปหายามครับแหมมีตังค์แล้วไหนๆก็เก็บเงินมาได้แล้วลองไปอีกรอบดีกว่าไปลุยเพื่อนไปหายามกันสรุปมาเอาบัตรพาเข้าโรงเรียนใช่ไหมถ้าไม่ฉันก็ไม่มีธุระอะไรกับเธอเดี๋ยวค่ะคือว่าหนูนี่แหละกูให้เลย50บาทนี่ค่ะ50โกเงินลดลง50โกฮะเหลือ30บาทไอเราต้องรับบัตรผ่านประตูไปได้เลยเลเวล1วิสิตเตอร์นะครับได้รับบัตรผ่านเยี่ยมเลยครับเรารีบฮะเราต้องใช้วิธีนี้นะครับในการเข้าโรงเรียน
บัตรผ่านเข้าโรงเรียนนะครับบัตรเข้าโรงเรียนสามารถเข้าชมอัลฟาได้บางโซนเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของเรียนโอเคไม่เป็นไรความน่าเชื่อถือลดลงอ้าวอะไรอ่ะทำไมลดลงอ่ะโอ้เซ็งเลยฮะรอหน่อยอย่างนี้รอหน่อยก็ได้ชัยโยเข้ามาโรงเรียนได้แล้วสะดวกดีจริงๆเลยแค่ยอมจ่ายเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองขอโทษนะคะมีใครรู้จักดร.ไอหรือเปล่าคะคนที่สถาบันนี้มีเป็นร้อยเป็นพันฉันจำไม่ได้ทุกคนหรอกนะจันอนุแข่งวัตถุรังไม่ชัดหรอกคนละเรื่องเอาไอ้นี่มันไอ้คนนั้นนี่วะรู้จักดร.ไอไหมคะไม่รู้หรอกฉันก็เพิ่งผ่านเข้ามานี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะเด็กคนนั้นกำลังงัดห้องอยู่นี่นะมันจะงัดอะไรเรื่องของมันปล่อยไปครับช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเรามีหน้าที่ตามหาดร.ไอมันจะงัดห้องก็ปล่อยมันทำไปฮะไม่เกี่ยวกับเราเลยเธอเป็นใครไม่ได้ใส่เครื่องแบบนักเรียนที่นี่นี่แล้วแอบเข้ามาในโรงเรียนนี้พลักการได้ยังไงฉันไม่ได้แอบเข้ามาสักหน่อยไม่เชื่อก็ดูนี่ได้เลยน่าได้บัตรมาครับผมนี่ไงบัตรผ่านเข้าโรงเรียนนี่มันแค่บัตรผ่านชั่วคราวเท่านั้นนี่นะคนที่มีบัตรผ่านชั่วคราวห้ามเข้ามาในโซนนี้อ้าวเข้ามาในโซนนี้ไม่ได้ใช่แล้วครับขอเชิญกลับไปที่ห้องธุรการอ้าวชิบหายแล้วไอ้เหี้ยกูเสียตังค์มาตั้ง50บาทอะไรนะต้องกลับไปที่ธุรการนี่แล้วเหรอถ้าไม่มีบัตรอนุญาตก็เข้าในโซนนี้ไม่ได้โอ้ยเสียเวลาชะมัดยิ่งมีเวลาน้อยๆอยู่ด้วยโอ้แล้วก็ต้องมาสุดท้ายครับเสียตังค์ฮะไม่พอครับเสีย RP ไม่พอกูต้องกลับมาบัตรของเธอได้แล้วนะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่น่าเสียตังค์เลยครับทำไมไอ้เกมนี้อ๋อเกมนี้เขาเกี่ยวกับการแบบคอร์รัปชันคดโกงอะไรเงี้ยการที่เราแอบเข้าโรงเรียนมาโดยแอบจ่ายตังค์ก็เป็นการคดโกงเพราะฉะนั้นเราจะเสียประโยชน์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราไม่ทำตามขั้นตอนเองฮะช่วยไม่ได้โรงเรียนใหญ่โตขนาดนี้แล้วฉันจะไปตามหาดร.ไอได้จากที่ไหนล่ะเนี่ยขอความช่วยเหลือหน่อยสิจะทำยังไงดีนะช่วยแหละช่วยงัดห้องอ่ะเหรอไม่ช่วยทำไปคนเดียวขอโทษทีนะฉันก็อยากช่วยเธอหรอกแต่ฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องทำเหมือนกันต้องไปแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่แคร์กันหน่อยเลยเหรอมึงเป็นใครทำไมกูต้องแคร์มึงล่ะแหมเฮ้ยดร.ไอจะอยู่ที่ไหนกันนะเอ๊ะพานรองโรงเรียนนี่นะน่าจะรู้จักกับอาจารย์ในโรงเรียนขอโทษนะครับรู้จักดร.ไอหรือเปล่าครับเอ๊ก็ไม่แน่ใจนะด็อกเตอร์ที่นี่มีอยู่หลายคนแต่ฉันจำชื่อไม่หมดหรอกว่าแต่เธอจะถามหาด็อกเตอร์ไอไปทำไมถ้าอยากเข้ามาเรียนที่นี่ก็ติดต่อผิดคนแล้วเออหมายความว่าไงคะติดต่อผิดคนก็ถ้าเธออยากเข้ามาเรียนที่นี่เธอต้องไปหาอาจารย์โจเซฟผู้ช่วยผู้อำนวยการของที่นี่นะส่วนด็อกเตอร์ไออะไรนั่นไม่เกี่ยวอะไรหรอกเธอเจอไปก็เสียเวลาอย่างนั้นแหละครับค่ะแล้วการเข้ามาโรงเรียนนี่มันเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้อำนวยการตรงไหนเนี่ยช่างเถอะเราไปตามหาด็อกเตอร์ไอต่อดีกว่าเอาไอดีอีกแล้วอะไรกันนี่เธอยังไม่เลิกความพยายามที่จะงัดห้องอีกเหรอเอาเวลาไปทำบัตรเข้าห้องอย่างถูกกฎดีกว่าไหมฉันมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้จะมีสิทธิ์เรียนต่อม.4ที่นี่เธอจะไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาห้ามงั้นเอางี้ไหมล่ะถ้าฉันช่วยเธอต้องช่วยฉันกลับด้วยเหมือนกันจะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรเธอบอกว่าเธอเป็นนักเรียนที่นี่ใช่ไหมใช่ฉันชื่อเซนอ๋อชื่อเซนเป็นนักเรียนของที่นี่อ๋อเซนลอเนี่ยครับอ๋อได้ให้บัตรนักเรียนมาด้วยบัตรนักเรียนของเซนลอมันดูไม่ได้โอเคแต่พอจบม.3ก็โดนไล่ออกจากที่นี่เฉยเลยเพราะเกรดไม่ถึงแล้วสิไม่ใช่สักหน่อยเกรดเฉลี่ยของฉันได้ 2.35 เชียวนะมีเยอะแล้วใช่ไหมรัฐบาลกำหนดไว้แค่ 2.00 เองแต่จู่ๆปีนี้โรงเรียนก็จัดให้มีการสอบพิเศษตอนม.3 อีกรอบคนที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็โดนคัดชื่อออก
ซึ่งนายก็สอบไม่ผ่านก็ใช่นะสิโอ้ดูหน้าตามันก็ไม่น่าจะสอบผ่านอยู่แล้วข้อสอบโหดมากเลยนะบางเรื่องยังไม่เคยเรียนด้วยซ้ำเขาลือกันว่าเอาเนื้อหาของชั้นม.ปลายมาออกข้อสอบเลยล่ะทีนี้ฉันก็เลยต้องมาสอบเข้าม.สี่อีกรอบแต่คราวนี้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีนะซึ่งฉันว่าฉันทำข้อสอบได้ด้วยนะแต่ข้อสอบไม่ติดอีกฉันก็เลยสงสัยว่าฉันถูกกลั่นแกล้งเพราะสถาบันอัลฟาเนี่ยมีแต่คนอยากเข้ามาเรียนนายคิดไปเองนะสิมีข้อพิสูจน์ไหมล่ะก็นี่ไงข้อพิสูจน์อยู่ในห้องเก็บข้อสอบนี่แหละฉันจะเอาผลสอบมาดูว่าฉันทำคะแนนได้เท่าไหร่มาช่วยฉันหาหลักฐานหน่อยเถอะโอเคฉันเข้าใจเรื่องของเธอแล้วถ้างั้นเธอก็น่าจะรู้จักดร.ไอรู้จักสิทำไมเหรอจริงเหรองั้นเธอช่วยฉันพาไปหาดร.ไอได้ไหมเรื่องแค่นี้เองสบายมากแต่ถ้าเธอช่วยฉันเอาข้อสอบออกมาได้สำเร็จฉันก็จะพาเธอไปหาดร.ไอเองงั้นก็ได้งั้นตกลงฉันช่วยเธอเองแล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เข้าไปในห้องนี้ได้บ้างเนี่ยได้ยินว่ายามที่ประตูตะวันตกมีกุญแจสำรองที่เข้าได้ทุกห้องเอาอีกแล้วยามประตูตะวันตกอีกแล้วแต่ถ้าใช้วิธีนั้นก็ต้องมีค่าเสียเวลาให้เขาหน่อยนะแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยนะสิแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะยังมีครูประจำชั้นอีกคนที่เป็นคนถือกุญแจห้องเก็บข้อสอบแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ครูกาลินอยู่ที่ไหนชื่อกาลินซะด้วยครับถ้าเดินไปตามหาซุ่ม4ซุ่ม5ต้องโดนยามจับโยนออกไปนอกห้องเรียนแน่ๆเลยเพราะตามระเบียบถือว่าฉันเป็นคนนอกไม่ได้เป็นนักเรียนของที่นี่แล้วเท่ากับว่ามีอยู่2วิธีเท่านั้นสินะที่จะเอาคะแนนสอบของเธอออกมาดูได้จะช่วยฉันเข้าห้องด้วยวิธีผมว่าไม่คอร์รัปชันแล้วไปตามหาครูดีกว่าเอาเป็นว่าฉันจะไปตามหาครูประจำชั้นของเธอให้มาเปิดห้องเก็บข้อสอบให้ฉันมีบัตรผ่านเข้าโรงเรียนนี้คงไม่ถูกยามจับโยนออกไปง่ายๆขอบใจมากนะถ้างั้นเธอช่วยไปตามหาครูกาลินประจำชั้นห้องม.3ทับ3ให้ดีนะโอเคแล้วรูปร่างหน้าตาของครูเขาเป็นยังไงล่ะเธอเห็นแล้วเธอจะต้องตกตะลึงเลยล่ะหล่อเลยพวกครูกาลินไปขวัญใจสาวๆในโรงเรียนทั้งรูปหล่อแล้วก็ใจดีฝุดๆว้าวแต่เสียใจด้วยนะได้ยินว่าครูกำลังจะแต่งงานแล้วล่ะเสร็จชะมัด งั้นเดี๋ยวฉันจะไปซ่อนตัวเธอแถวนี้ก่อนโอเคงั้นได้เรื่องไงฉันจะรีบมาบอกครูกาลินครูประจำชั้นสุดหล่อห้องม.3ทับ3อยู่ที่ไหนกันนะโอ้โหนี่ครับหล่อจริงฮะเอ๊ครูคนเมื่อเช้านี่นะสวัสดีค่ะครูชื่อกาลินเป็นครูประจำชั้นม.3ทับ3ใช่หรือเปล่าคะอ๋อใช่ฉันเองครูกาลินเธอมีธุระอะไรเหรอหนูอยากจะขอดูคะแนนสอบเข้าของนักเรียนม.4ในปีนี้ค่ะอยากให้ครูช่วยเปิดห้องเก็บข้อสอบให้หน่อยได้ไหมคะแล้วเธอเป็นใครกันอ่ะหนูชื่ออมิตาค่ะแล้วหนูก็มีบัตรผ่านใบนี้ด้วยนี่มันบัตรผ่านชั่วคราวนี่เธอเข้ามาโรงเรียนนี้ทำไมหนูเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดจากส่วนกลางของรัฐบาลมีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเอกสารอะไรนิดหน่อยค่ะโอเคงั้นก็ตามฉันมาทางนี้เลยแล้วกันโอเคครับตามครูกาลินไปฮะทางนี้คือตู้เก็บใบคะแนนสอบเข้าม.4จะดูอะไรก็ตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันมาค่ะแม่ครูนี่หล่อจริงๆอะข้อสอบเซ็นอยู่ตรงไหนกันนะหาครับหาไหนนายเซ็นรอเจอแล้วตู้เก็บเอกสารข้อสอบเข้าชั้นม.4ประจำปีการศึกษา2000เซ็นเข้ามาดูสิโอ้ไอเซ็นนี่แม่งทำหน้าตาเซ็งๆตลอดเวลาเลยครับนี่ไงผลสอบของเธอใช่ไหมมีชื่อเขียนอยู่นายเซ็นนี่แหละใช่เลยไม่ผ่านครับ72ทับ100แต่ไม่ผ่านฮะโอ้โห72คะแนนทับ100ดันไม่ผ่านทั้งนั้นครับเดี๋ยวดูรายละเอียดครับโอ้โหนายเซนรอครับรหัสประจำตัว AL30985 ครับระดับชั้นปี3นะครับก็คือม.3นั่นเองนะฮะได้คะแนน72ทับ100ครับอันดับที่202ฮะแต่ดันสอบไม่ผ่านก็ได้ได้ตั้ง72คะแนนนี้ไม่ผ่านเลยเนี่ยเป็นไปได้ไงวะไหนดูซิว่าได้คะแนนเท่าไหร่72คะแนนอย่างนั้นเหรอนี่จากคะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด100คะแนน
ถ้านั้นมาคิดดูแล้วคะแนนก็โอเคเลยนะก็ใช่น่ะสิถ้าดูตามระเบียบการเข้าเรียนแล้วฉันต้องได้เข้าเรียนที่นี่ไม่เชื่อเธอลองดูสิอันนี้ระเบียบการเนี่ยจะต้องดูครับระเบียบการเข้าเรียนสถาบันอัลฟาที่ถูกใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันภายในมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของนักเรียนที่จะเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้นะครับผู้สมัครเข้าเรียนสถาบันอัลฟาต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมีเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไปหากเข้าเรียนด้วยการสอบแข่งขันจะต้องมีคะแนนอยู่ใน50อันดับแรกเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วเซ็นมันได้อันดับที่202อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเข้าเรียนด้วยการสอบแข่งขันจะต้องมีคะแนนทั้งหมด50อันดับแรกเพราะฉะนั้นก็คือไม่ผ่านถูกแล้วฮะฉันว่ามันอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างที่นายบอกนั่นแหละเราเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการคดีไหมก็คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในตอนนี้แล้วล่ะเธอไปกับฉันหน่อยนะถ้าเสร็จเรื่องแล้วฉันรับปากว่าฉันจะช่วยพาเธอไปหาด็อกเตอร์ไอเองตกลงทำงั้นโอเคฮะตอนนี้เราน่าจะมาที่ห้องผู้อำนวยการครับที่นี่ไงห้องผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนนั่นก็เลขาของผู้อำนวยการชื่อโซเฟียผู้ชายอีกคนคือครูการินที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นโอ้โหทั้งหล่อทั้งสวยเลยวะแหวนเพชรนี่สวยจริงๆค่ะฉันดีใจมากเลยถ้าเธอชอบฉันก็ดีใจนะเพราะฉันตั้งใจเรื่องอยากดีที่สุดเลยล่ะตอนนี้เมียครูการินหรือเปล่าขอโทษนะคะหนูมาขอพบผู้อำนวยการค่ะช่วงนี้ผอ.งดรับแขกค่ะอ้าวทำไมล่ะคะช่วงรับนักเรียนใหม่ผอ.จะไม่รับติดต่อใครทั้งนั้นค่ะแต่หนูมีเรื่องจำเป็นรีบด่วนที่ต้องขอเข้าพบผู้อำนวยการนะคะเรื่องด่วนอะไรงั้นเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่ออมิตาหนูมีเรื่องมาร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4 ที่นี่ค่ะตอนนี้ผอ.ไม่สะดวกรับแขกจริงๆนะเธอกลับไปก่อนนะแล้วค่อยมาติดต่อใหม่วันหลังแต่ถ้ามีธุระด่วนตอนนี้รองผอ.โจเซฟเป็นผู้ดูแลรับเรื่องแทนท่านเองแต่ถ้าจะต้องการเข้าพบรองผอ.ก็รอสักครู่เดี๋ยวฉันจะไปติดต่อให้ไอ้ตัวนี้อีกแล้วไอ้โปโป้ร้องทำไมมีอะไรงั้นเหรอโปโป้ร้องทำไมวะโปโป้มันต้องได้กลิ่นอะไรไม่ดีแน่เลยวะขอบคุณนะครับฝากสิ่งนี้พร้อมของตอบแทนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับโอ้โหตังค์อะแน่นอนครับผมไว้ว่างๆเชิญท่านรองแวะไปร้านเกรย์จิวเวลรี่ของเราบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกขายจิวเวลรี่ฮะรวยครับรวยแน่นอนขอบคุณมากแต่ช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆเอาไว้สะดวกแล้วจะแวะไปนะครับยังไงก็ฝากความระลึกถึงไปยังคุณนายเกรย์ด้วยนะครับโอ้โหแม่งยืนหัวเราะคุณโซเฟียสองคนนี่เป็นใครเขามาขอพบผู้อำนวยการค่ะแต่ดิฉันบอกไปแล้วว่าผู้อำนวยการงดรับแขกมีอะไรให้คุยกับท่านรองแทนฉันเองก็ใช่ว่าจะว่างหรอกนะช่วงรับนักเรียนใหม่เนี่ยมีแต่เรื่องปวดหัวเต็มไปหมดฉันก็บอกแล้วในว่าเอาไว้กลับมาอีกทีหลังพ้นช่วงรับนักเรียนใหม่ก็แล้วกันแต่ธุระของหนูมันเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ด้วยเหมือนกันค่ะธุระของเธอเหรอท่านรองผู้อำนวยการดูเกรดเฉลี่ยสะสมและคะแนนตอบเข้าของเซนนี่สิคะนี่นะครับแล้วมันทำไมเหรอก็ดูจากเกรดและคะแนนแล้วเซนน่าจะผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อที่นี่นะครับแต่ว่าในประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่กลับไม่มีชื่อของเซนไม่มีรายชื่อก็ถูกต้องแล้วนี่เอื้ออะไรวะเอื้อเด็กนี่ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียนต่อสถาบันอัลฟานี่หรอกนะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเถอะค่ะ
เห็นชัดๆว่าคะแนนสอบของเซนผ่านมาตรฐานสอบที่นี่อะไรวะเสียงถ้ารายชื่อบอกว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านคำตัดสินที่ออกมาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วได้โปรดเถอะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ นี่ใช่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แต่นี่มันอนาคตของเด็กคนหนึ่งเลยนะคะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดอีกทีเถอะค่ะเธอนึกว่าตัวเองเป็นใครกันนะค่า RP ของเธอน่ะมากพอจะให้ฉันเสียเวลาแล้วฟังเธองั้นเหรอหึค่า RP ของเธอแค่35เนี่ยนะแค่ฉันเสียเวลามาคุยด้วยนี่ก็ถือว่ามากพอแล้วตามกฎพวกเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในโรงเรียนนี้ด้วยซ้ำโซเฟียเรียกรปภ.เอาตัวเด็กออกไปสิค่ะท่านรองน่าเฮ้อตัวอะไรเนี่ยเธอหยุดจับตัวนี้เดี๋ยวนี้นะของฉันตกหมดแล้วเนี่ยป๊อปป้ออย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวช่วยเก็บให้ค่ะเอ๊ะนี่มันอะไรนะโอ้โหตังครับผมโอ้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเฮ้ยผมเงินจำนวนมากครับเอาแล้วฮะ63คะแนนเสือกผ่านซะงั้นครับตังจำนวนโอ้โห 100,000 โกครับของนายนาธานเกรครับ63คะแนนแต่ดันผ่านครับดูก่อนนายนาธานเกรนะครับรหัส AL30976ปี3เนี่ยคะแนน63คะแนนเต็ม100ครับแต่ดันผ่านนะของเซนนี่72แต่กลับไม่ผ่านครับพบกล่องนาฬิกาครับเดี๋ยวดูกล่องนาฬิกากล่องนาฬิกาเพชรจากร้านเกรจิวเวลรี่ครับถูกพบอยู่ในซองปริศนาบนโต๊ะท่านรองผู้อำนวยการเอดูมันดูได้แค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรเอาละถ้าไม่อยากถูกรปภ.ลากตัวออกไปพวกเธอก็รีบกลับไปก็ได้แล้วเฮ้ยตกลงเรื่องมันจะจบแค่นี้เองเหรอเนี่ยไม่ยอมให้เรื่องจบลงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ถ้ารองผู้อำนวยการมองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องยอมรับและแก้ไขให้แน่ๆแต่ทำยังไงรองผู้อำนวยการถึงจะยอมรับฟังเรื่องของเรากันคงต้องใช้วิธีนั้นล่ะ Just stick back เอาแล้วครับเรียกศาลเรียกศาลแล้วเอาเว้ยสืบสวนโหมดสืบสวนมาแล้วครับทุกคนโปรดอยู่ในความสงบ นี่กูเปลี่ยนเสียงมันอีกแล้ว บริเวณนี้อยู่ในพื้นที่การควบคุมกรุงเทพสืบสวนอะไรกันทำไมเด็กนี่ถึงเรียกแค่สืบสวนได้กันล่ะต่อไปนี้ขอพิพาทระหว่างอมิตากับรองผู้อำนวยการโจเซฟจะอยู่ภายใต้การตัดสินของฉันนับตั้งแต่บัดนี้อมิตาเธอแน่ใจแล้วนะว่าจะใช้สิทธิ์นี้ในการสืบสวนครั้งนี้โดยมี RP ของเธอเป็นเดิมพันแน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มได้ท่านรองผู้อำนวยการคิดว่าเซนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนของที่นี่ต่อไปแล้วสินะครับแง่สิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงมั่นใจว่าเด็กนั่นจะมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนของที่นี่ได้หลักฐานอะไรนะที่จะยืนยันว่าเซนมีสิทธิ์เป็นนักเรียนของสถาบันอัลฟาคะแนนครับตามระเบียบการเข้าเรียนต่อม.4ของที่นี่ทั้งเกรดสะสมและคะแนนสอบของเซนน่าจะผ่านเข้าที่นี่ได้สบายๆนะคะนี่คือระเบียบการเข้าสมัครของสถาบันอัลฟาในนี้กำหนดไว้ว่านักเรียนม.3ที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อที่นี่ได้ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปซึ่งเซนมีเกรดเฉลี่ย 2.35 แล้วทำไมเซนถึงไม่มีไปเรียนต่อม.4ที่นี่ล่ะครับเฮ้อเอาแล้วครับไหนเอาระเบียบการมาดูสินี่ค่ะนี่ครับระเบียบการเดี๋ยวนะนี่มันระเบียบการของปีก่อนนี่ไม่อัปเดตสักหน่อยปีนี้เขาเพิ่งปรับเกณฑ์ใหม่ว่าเด็กที่จะเข้าเรียนต่อม.4ที่นี่ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปนี่ครับอ้าวเป็นเรื่องแล้วสิครับ
เอ๊ะแต่ผมคิดอะไรออกล่ะคิดอะไรออกอ่ะผู้สมัครเพื่ออัลฟาอัลฟ่นะครับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปครับแต่ว่าเชนเนี่ยมีแค่ 2.35 เท่านั้นไม่ผ่านครับหากเข้าเรียนด้วยการสอบแข่งขันจะต้องมีคะแนนอยู่ใน50อันดับแรกเท่านั้นโอเคต่อเลยช่วยไม่ได้นะมาตรฐานของโรงเรียนเรามันสูงขึ้นทุกปีแล้วสถาบันอัลฟาของเราก็มีแต่คนแย่งกันอยากจะเข้าซะด้วยก็จำเป็นต้องทำแบบนี้แหละแต่เมื่อการแข่งขันมันสูงคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอะแทนที่เธอจะมัวมาจับผิดคนอื่นเอาเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาใหม่ไม่ดีกว่าเลยดูอย่างเด็กคนอื่นได้เรียนต่อม.4 ที่นี่เขาก็สอบเข้ามาด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแหละเอาแล้วโดนด่าเอาละในเมื่อหมดธุระแล้วก็เชิญพวกเธอไปได้ว่าไงไหมหนูทางฝ่ายโน้นเขาตอบข้อสงสัยของเธอได้หมดถ้าเธอไม่มีหลักฐานมายืนยันมากกว่านี้ทำเสียงเองตลกเองก็ถือว่าข้อกล่าวหาของเธอไม่มีน้ำหนักแล้วนะเดี๋ยวก่อนค่ะท่านรองผู้อำนวยการคะถ้างั้นหนูขอทราบรายละเอียดของการรับเด็กม.4 เข้าใหม่ได้ไหมคะนี่เธอยังไม่เลิกสงสัยอีกเหรอขอให้ท่านรองช่วยชี้แจงระเบียบการให้กระจ่างด้วยเอาละฉันจะยอมเสียเวลาอธิบายให้อีกทีก็ได้เรื่องจะได้จบๆกันไปจากพิรุธครับสถาบันอัลฟาของเราเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของโลกในการคัดเลือกนักเรียนมาเรียนที่นี่ต้องมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆนักเรียนที่มีคุณภาพไม่ถึงจึงต้องโดนคัดออกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ถูกคัดออกมาสอบคัดเลือกแข่งขันกับนักเรียนใหม่ที่อยากเข้ามาเรียนต่อม.4 ที่นี่โดยเอาผลคะแนนสอบเป็นตัวชี้วัดฟังดูก็ดูเป็นเรื่องปกตินี่เหมือนกับสถาบันทั่วไปแต่มันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่นะสิลองฟังรายละเอียดให้ดีกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าเอาละครับสถาบันอัลฟาเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของโลกนะฮะในการคัดเลือกนักเรียนมาเรียนที่นี่เราจึงมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆนักเรียนที่คุณภาพไม่ถึงจึงต้องโดนคัดออกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ถูกคัดออกมาสอบคัดเลือกแข่งกับนักเรียนใหม่ที่อยากเข้ามาเรียนต่อม.4 ที่นี่โดยเอาผลคะแนนมาเป็นตัวชี้วัดเรายื่นเลยครับนี่เลือกหลักฐานนี่ครับสิ่งที่ผิดคือสิ่งนี้ไงเล่าไอ้ใต้เธอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เธอกำลังพูดเลยนะเอออ้าวอะไรวะเอาผิดเหรอโดยการผลไม่ใช่หรอวะโดยเอาผลคะแนนมาเป็นตัวชี้วัดถ้าเราใช้อันนี้ลองดูครับไหนบอกว่าการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามลำดับคะแนนสอบเข้าทำไมนายนาธานเกรนักเรียนคนนี้ที่มีคะแนนสอบน้อยกว่าเซนถึงได้เรียนต่อที่นี่ตอบคำถามหนูมาสิคะเฮ้อเอาเลยครับจริงด้วยฉันลืมบอกเธอไปอีกเรื่องนึงว่าสถาบันอัลฟาของเราได้การพื้นที่ไว้สำหรับเด็กพิเศษด้วยว่าไงนะเด็กพิเศษมันคืออะไรกันทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมีการใช้จ่ายเงินใต้โต๊ะแน่นอนครับเป็นไปได้ว่าท่านรองผู้อำนวยการรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครองของนายนาธานเกรย์หรือเปล่าครับเอาแล้วครับว่าไงนะพูดแบบนี้มันกล่าวหากันชัดๆเธอชักจะพูดจาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่มากไปหน่อยแล้วนะอภิตาทัตยังโอเคนะคะอันนี้ตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแหละมันไม่น่ารักเลยนะรู้ไหมถ้าเธอไม่มีหลักฐานแล้วก็ฉันจะแจ้งความเธอข้อหาหมิ่นประมาทหลักฐานที่บอกว่ารองผอ.รับเงินมาก็คือโอเคนี่เลยครับใช้หลักฐานนี้เลยครับเพราะว่าเงินเนี่ย
เป็นสิ่งที่บอกว่าท่านรองผู้อำนวยการทุจริตเลอะเทอะพูดอะไรของเธอเนี่ยอ้าว What the fuck เอาไม่ถูกเหรอก็นาฬิกามันมาจากไอ้ร้านเกจิวเวลลี่อะเงินแล้วกันครับอ่ะเงินจำนวนนี้ไงล่ะคุณรับมาจากมิสเตอร์เกรย์เออเอาละครับแล้วยังไงล่ะฉันรับเงินช่วยเหลือโรงเรียนจากผู้ปกครองเด็กมันผิดตรงไหนจะบอกให้นะว่าทุกโรงเรียนจะมีโควต้าให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณทางเรียนทั้งนั้นแหละเอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่เข้าข่ายจ่ายเงินใต้โต๊ะหรอกเหรอครับใต้โต๊ะอะไร ทุกอย่างมีใบเสร็จเป็นหลักฐานถ้ายังไม่เชื่อจะขอดูใบเสร็จก็ได้นะเราเก็บไว้หมดแหละครูธุรการผมขอเชิญทางนี้หน่อยค่ะมีอะไรหรือคะท่านรองช่วยเอาใบเสร็จแสดงยอดเงินบริจาคให้เด็กนี่ดูหน่อยสิเขากล่าวหาว่าฉันรับเงินใต้โต๊ะน่ะน่าขำชะมัดนี่เป็นรายชื่อของนักเรียนที่บริจาคเงินให้กับโรงเรียนของเราเอาละครับเนื้อเรื่องเริ่มเข้มจนขึ้นไปทุกทีนะครับใบเสร็จของนักเรียนผู้อุปถัมภ์ให้สถาบันอัลฟาโดยทุกสถาบันศึกษาจะมีโควต้าเพื่อให้เด็กนักเรียนอุปถัมภ์สามารถบริจาคโกบางส่วนเพื่อบำรุงสถาบันแลกกับการได้เข้าเรียนในสถาบันนั้นๆหลายชื่อนักเรียนที่เข้าสถาบันอัลฟาด้วยการบริจาคโกให้กับสถาบันมีรายชื่อดังนี้นะฮะเซล่าอ้าวไม่มีไอ้เกรนี่หว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้มันชื่ออะไรวะนาธานเกรนาธานเกรไม่มีนาธานเกรด้วยว่ะแสนโกโอเคเป็นไงล่ะไปเสร็จพวกนี้คงจะพอตอบข้อสงสัยเธอได้นะเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็สร้างห้องแลบวิทยาศาสตร์เห็นไหมล่ะเขาบริจาคให้กับทางโรงเรียนไม่ได้ให้ฉันซะหน่อยปกติของพวกนี้เราไม่ได้ให้คนทั่วไปดูหรอกนะแต่ในเมื่อเธอกล่าวหาฉันฉันก็จำเป็นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจคุณธุรการช่วยเอาไปเก็บให้หน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปเก็บให้ค่ะทีนี้คงหมดข้อสงสัยแล้วสินะอมิตาถ้าเธอได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนก็อย่ามากล่าวหาคนอื่นแบบลอยๆมันไม่ดีรู้ไหมเอาเลยเว้ยปโป้ ปโป้โกรธตกใจหมดเลยตัวอะไรน่ะหน้าตาประหลาดปโป้อย่าทำอย่างนั้นสิเอ๊ะครูการินทำอะไรตกเก็บขึ้นมาดูครับนั่นกระดาษอะไรครับขอดูหน่อยได้ไหมครับเออนี่เหรอเอาไปสิการ์ดแต่งงานครับครูการินกับโซเฟียจริงๆด้วยครับเขาเป็นแฟนกันขอเชิญร่วมงานฉลองงานแต่งระหว่างโซเฟียกับการินการ์ดเชิญงานแต่งของฉันเองอะคือฉันกับโซเฟียกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้อะไรกันนี่เธอสอดรู้สอดเห็นกระทั่งการ์ดแต่งงานของคนอื่นเลยเหรอเนี่ยขอโทษค่ะนี่ค่ะการ์ดของคุณโอ้โหมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยครับการ์ดแต่งงานอะเอาล่ะถ้าหมดธุระแล้วฉันก็ขอเชิญพวกเธอออกไปจากโรงเรียนนี้ได้แล้วถ้างั้นอมิตาฉันขอตัดสินว่าเธอพยายามปักปั๊มรองผู้อำนวยการโจเซฟถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นต้องลดค่า RP ของเธอเพื่อเป็นการลงโทษฮะเดี๋ยวค่ะท่านรองผู้อำนวยการบอกว่าการรับเงินในโควต้าเด็กพิเศษนี้จะมีใบเสร็จรับรองทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ในระเบียบก็มีบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าจะเข้ามาในฐานะเด็กพิเศษน่ะต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ทุกอย่างมีหลักฐานหมดเลยฮะแต่ต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างหายเจอสิอมิตาท่านรองผู้อำนวยการคะหนูขอฟังเรื่องระเบียบการจ่ายเงินเพื่อเข้าเป็นเด็กพิเศษหน่อยค่ะฮะนี่ยังไม่ยอมจบอีกแล้วเนี่ยท่านรองผู้อำนวยการช่วยเล่าวิธีการรับเด็กพิเศษให้ฉันรับทราบด้วยชิชิด้วยเอาละครับทุกปีนะครับโรงเรียนจะมีการคัดเลือกเด็กเข้ามาใหม่นะครับแต่นอกจากการรับเด็กผ่านการสอบเข้าแล้วเนี่ยเรายังมีโควต้าสำหรับเด็กพิเศษซึ่งผู้ปกครองจะมีการจ่ายเงินบำรุงโรงเรียนตามอัตราที่โรงเรียนกำหนดนะครับ
ของที่ได้มาทุกอย่างมีใบเสร็จกำกับไม่มีทางที่ฉันจะดำเนินเรื่องให้ใครเป็นพิเศษแน่นอนผมว่านาฬิกาเนี่ยชัวร์เนี่ยนาฬิกากล่องเครื่องเพชรจากร้านเกย์จิวเวลรี่เอ๊ะเมื่อกี้คนที่เดินออกไปจากห้องผู้อำนวยการก็มาจากร้านเกย์จิวเวลรี่นี่นะแหวนเพชรของเลขาโซเฟียก็มาจากร้านเกย์จิวเวลรี่หรือว่ามันต้องมีอะไรบั๊กสักอย่างสิท่านเทพสืบสวนหนูอยากจะถามคนอื่นนอกจากท่านรองผู้อำนวยการสักหน่อยค่ะเอางั้นก็ลองเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำดูกันแล้วกันเอาครับเลือกพยานฮะโอ้โหชักจะโซเฟียแน่นอนครับอยู่ๆแฟนของฉันครูกาลินน่ะเขาทำเซอร์ไพรส์เอาแหวนเพชรมาขอมั่นทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนคุยกันเรื่องแต่งงานเขาย่อมบ่นว่าเขาไม่ค่อยมีเงินอยู่เลยแต่ก็อุตส่าห์ไปซื้อแหวนเพชรมาจากร้านเกจิวลี่เชียวนะหรือว่าครูกาลินจะทุจริตอีกคนหนึ่งแล้วฮะมันชอบมาทักคนฮะแบบนี้ร้านเกจิวลี่เหรอคะใช่แล้วจะบอกว่าร้านเกจิวลี่เป็นร้านที่ใหญ่แล้วก็แพงที่สุดในเมืองนี้เลยล่ะเจ้าของร้านก็คือคนที่มาพบท่านรองวันนั้นไงล่ะเขาติดต่อเข้ามาเพราะว่าจะแวะเอานาฬิกาข้อมือฝังเพชรมาให้ท่านรองผอ.เลือกใช่เลยครับจากคำพูดของเลขาโซเฟียที่บอกว่ามิสเตอร์เกย์เอานาฬิกาฝังเพชรมาให้ท่านรองผู้อำนวยการแต่นาฬิกาฝังเพชรมันไม่อยู่ในใบเสร็จทำไมไอ้ชุบท่านรองผู้อำนวยการบอกว่าเงินที่ได้รับมาต้องมีใบเสร็จทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วนาฬิกาฝังเพชรที่ได้รับมาจากมิสเตอร์เกย์นั่นคืออะไรกันครับเอาเลยครับเรื่องเริ่มเข้มจนขึ้นไปทุกทีละหรือว่าท่านรองผู้อำนวยการจะรับสินบนเป็นนาฬิกาแทนเงินสดเพื่อแลกกับการผลักดันให้ลูกชายของมิสเตอร์เกย์ซึ่งเป็นเด็กชายนาธานได้เข้าเรียนที่นี่เอ้อเอาท่านรองท่านจะตอบคำถามเหลืองดีว่ายังไงเอาเนี่ยพูดไม่ออกครับที่ไม่ตอบนี้หมายความว่าท่านรองผู้อำนวยการใช้อำนาจในทางมิชอบรับสินบนจากผู้ปกครองเด็กเป็นการส่วนตัวอย่างนั้นสินะเอาเนี่ยพูดไม่ออกครับถ้างั้นฉันขอตัดสินว่าท่านรองผู้อำนวยการโจเซฟมีความผิดจริงตามข้อ95ของอมิตาทาทายังผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆโจเซฟเอ๊ะเสียงนี้มันคุ้นๆอะท่านผู้อำนวยการตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดละอ้าวผอ.ได้ยินครับคือผมไม่นึกเลยว่าฉันจะไว้ใจคนผิดมอบอำนาจให้กับคนที่คิดจะหาผลประโยชน์กับระบบการศึกษาจนทำให้พวกนักเรียนต้องเดือดร้อนต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่สถาบันอัลฟานี้สถาบันของเราไม่ต้อนรับคนทุจริตฉันหลอกพูดด้วยกันครับเนปอดเป็นแค่ความโลภชั่ววูบไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกท่านรองผมคิดว่าคุณน่าจะแอบทำเรื่องนี้รับหลังผมมานานแล้วล่ะแต่ผมเองก็ผิดไม่ได้ตรวจสอบเรื่องพวกนี้อย่างรอบคอบในเมื่อระเบียบการรับนักเรียนไม่โปร่งใสผมจะลงไปตรวจสอบเองใหม่ทั้งหมดถ้าเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบของเซนผ่านเกณฑ์อย่างที่พวกเธอยืนยันจริงๆเธอก็จะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อม.4ที่นี่ไม่ต้องห่วงดีใจด้วยนะเซนเอาเว้ยแต่ฉันคิดว่าน่าจะยังมีอีกคนที่มีส่วนร่วมกับการทุจริตครั้งนี้นั่นก็คือครูการลินยังไงล่ะเอาละ1412ฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยเซนเล่าให้ฟังว่าปีนี้มีการออกข้อสอบวัดมาตรฐานอันใหม่ซึ่งยากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนทำให้เด็กม.3สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องโดนคัดออกไปจำนวนมากผิดปกติที่คุณทำแบบนั้นแล้วก็เพื่อจะได้มีที่นั่งว่างเพิ่มสำหรับเด็กม.4ที่จะรับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับแล้วฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมแหวนเพชรยังไงล่ะครับแหวนเพชรมาเกี่ยวอะไรด้วยแหวนเพชรที่คุณใช้มั่นคุณโซเฟียจะบอกว่าคุณซื้อมันมาด้วยเงินของคุณเองคุณไม่กล้ายอมรับใช่ไหมล่ะว่าแหวนเพชรวงนี้คุณได้เป็นของกำนันมาจากมิสเตอร์เกย์เหมือนกันใช่ไหมแลกกับการที่คุณออกข้อสอบให้ยากขึ้นเพื่อคัดเด็กออกให้มากที่สุดคารินเ
คุณทำแบบนี้นี่คินเหรอโซเฟียคือทำไมคุณทำแบบนั้นล่ะฉันไม่คิดเลยว่าแหวนเพชรที่คุณเอามานั่นฉันมันจะได้มาด้วยวิธีสกปรกผมผิดไปแล้วโซเฟียผมอยากแต่งงานกับคุณแต่คุณจนอย่างผมคงไม่มีโอกาสหาแหวนเพชรแพงๆมาให้ผมเลยจำเป็นต้องทำแบบนี้ฉันชอบแหวนเพชรก็จริงแต่สิ่งที่ฉันอยากได้มากกว่าเพชรก็คือคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์นะแหวนเพชรของคุณเอาคืนไปเถอะค่ะฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้เอาแล้วครับเสียเมียด้วยเอาล่ะจะขอก้าวหาของอมิตาเป็นจริงฉันก็คงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือของรองผู้อำนวยการโจเซฟและครูกาลิมทั้งหมดในเมื่อพวกเจ้าตัดสินที่จะเลือกทางแห่งการทุจริตแล้วนี่ก็คือผลที่เจ้าต้องได้รับไม่นะได้โปรดคิดทบทวนอีกรอบนะครับท่านเทพสืบสวนท่านเทพสืบสวนผมไม่ได้ตั้งใจมีพูดถึงฉันสมัชโดนรถนะครับหมดครับด้วยอำนาจแห่งความยุติธรรมขอปิดการไต่สวนนะบัดนี้เอาเลยฮะสำเร็จครับผมดีใจครับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะ10 RPเป็น45ครับทำไมได้น้อยจังวะแย่ yeah, แล้วเซนเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเธอรีบพาฉันไปพบด็อกเตอร์ไอด่วนเลยได้ได้ตามฉันมาทางนี้นี่ครับห้องด็อกเตอร์ไอนี่ไงด็อกเตอร์ไอน่าจะอยู่ในนี้แหละขอบใจมากนะเซนเอาล่ะด็อกเตอร์ไอไม่อยู่ที่ห้องเหรออาจจะไปรับงานข้างนอกมั้งหมายความว่ายังไงอาจารย์ที่นี่ไปสอนที่อื่นด้วยงั้นเหรอหืมเธอหมายถึงด็อกเตอร์ไอไหนกันก็ด็อกเตอร์ไอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะสิซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนที่นี่อ้าวฉันก็นึกว่าเธอมาตามหาด็อกเตอร์ไอที่เป็นวงล็อกว่าไงเนี่ยนี่เธอพาฉันมาหาวงดนตรีล็อกเหรอเนี่ยจะบ้าหรือเอ้าก็ฉันรู้จักแต่ด็อกเตอร์ไอที่เป็นราชาเพลงล็อกนี่นะเย่เย่นั่นไงชิบหายแล้วโอ้เสียเวลาจริงๆเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยทำไงทีเนี้ยเดี๋ยวนะเราต้องการตามหาด็อกเตอร์ไอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิขอฉันนึกก่อนนะอาจารย์ที่นี่ก็มีเป็นร้อยร้อยคนฉันอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อทั้งหมดอ้าวเจ้าหมาน้อยมาเลียขาทำไมเนี่ยเธอสนิทกับหมาของอาจารย์เพี้ยนด้วยเหรอเนี่ยใครกันนะอาจารย์เพียงชื่อจริงแกคืออาจารย์เอลเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ของที่นี่แต่นักเรียนแอบเรียกแกว่าอาจารย์เพียงทำไมล่ะก็แกชอบพูดถึงแต่เรื่องสมการบ้าบออะไรสักอย่างที่สามารถสร้างเครื่องข้ามเวลาได้นะสิเครื่องข้ามเวลาอาจารย์เอลด็อกเตอร์ไอเดี๋ยวนะขอดูเอกสารอีกทีอ๋อหรือว่าตัว i ก็คือเป็นตัว l ฮะเป็นตัว l เล็กนะฮะแบบขีดลงมาอย่างงี้คนอะไรที่มีชื่อสะกดตัวเองด้วยตัวพิมพ์เล็กกันนะก็อย่างนี้แหละอาจารย์เพี้ยนน่ะแกชอบมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนใครแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์ l อยู่ที่ไหนอาจารย์ l ตอนนี้แกยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์อยู่หรอกนะจะเป็นด็อกเตอร์หรือยังไม่ได้เป็นก็ช่างเถอะรีบพาฉันไปหาอาจารย์เอลด่วนก็ได้ตามมาสิอันนี้มันห้องธุรการนี่วะนี่ไงห้องทำงานของอาจารย์เอลแต่เหมือนแกจะไม่อยู่ห้องนะลองถามลุงพาลงตรงนั้นดูสิโทษนะคะลุงอาจารย์เอลอยู่ไหมครับอาจารย์เอลแกปวดหัวรุนแรงตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันน่ะตอนนี้คงอยู่ที่โรงพยาบาลมั้งโอ้ยจะมาป่วยอะไรกันวันนี้เนี่ยเซนเธอช่วยพาฉันไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาตายแล้วนี่มันเหลือเวลาเท่าไหร่กันอีกแล้วเนี่ยอ้าวอีกไม่ถึง5นาทีเครื่องข้ามเวลาก็จะระเบิดตัวเองแล้วครับเครื่องข้ามเวลาเธอพูดถึงอะไรของเธอไม่มีเวลาแล้วฉันไปก่อนละเฮ้ยอมิตาเธอจะไปไหนรอด้วยสิเอามีคนตามมาแล้ววิ่งครับอันนี้คือวิ่งแล้วใช่ไหมมองซ้ายมองขวากลับไปที่เครื่องย้อนเวลาครับ
เอ๊ะ6 5 4 3 2 1ระเบิดแล้วครับเรียบร้อยอะทำลายตัวเองเรียบร้อยเครื่องข้ามเวลาไม่ฉันมาช้าเกินไปไม่น่าเลยเราจะทำไงต่อดีแล้วเนี่ยฉันจะกลับไปช่วยพี่อาคิระได้ยังไงภารกิจที่พี่อาคิระฝากไว้ตามหาให้ตามหาไลอาคนที่จะมาโกงเลือกตั้งก็จะทำไม่ได้ไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่นเราจะต้องไปหาอาจารย์แอลให้เจอเพราะเขาคือทางเดียวที่จะทางรอดเดียวของเราสรุปผลครับกลโกงในโรงเรียนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับอ๋อ86เปอร์เซ็นต์เลือกไปทำภารกิจแทนพี่ชายนะครับ30% จะติดสินบนรปภ.เข้าโรงเรียนเราคือ 7% ของผู้เล่นทั้งหมดที่เลือกไม่สนใจเซ็นงัดห้องข้อสอบนะครับอ้าวเราเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเหรอเนี่ยคือคนส่วนใหญ่นี่เขาสนใจเลยว่าไอ้เซ็นงัดห้องข้อสอบ80เราเป็น 87% นะครับที่เลือกที่จะขอดูคะแนนสอบจากครูการินนะโอเคขอรับการเดินทางย้อนเวลาอันนี้ปิดไปก่อนวัฒนธรรมค่าผ่านทางครับครูกาลินสำนึกผิดและเปิดเผยรายชื่อที่มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตภายในสถาบันอัลฟาครับทำให้เกิดเรื่องการตรวจสอบครั้งใหญ่สถาบันอัลฟากลายเป็นสถาบันที่นอกจากจะเด่นด้านการเรียนและการสอนแล้วจะเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้เชื่อมั่นในความยุติธรรมอีกด้วยนักเรียนที่จบจากสถาบันอัลฟาส่วนใหญ่มักจะมีความเที่ยงตรงสูงครับและไม่อ่อนข้อให้กับความอยุติธรรมทุกประเภทอ้าวตัวอย่างตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอพิโซด2ตายดีกว่าถ้ายาวมันแทงตายดีกว่าถ้ายาวมันแทงเขาว่างั้นโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จบไปสำหรับเอพิโซด1นะครับการตัดสินใจของอมิตาเนี่ยครับเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าเร็วๆนี้ตอนที่2จะออกถ้าออกยังไงนะครับผมจะรีบนะครับมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเนาะเห็นข่าวแว่วๆจากทางแฟนเพจของตัวเกมคอลับนะครับเขาบอกว่าออกวันพุธวันนี้คลิปที่ลงนี่อาจจะเป็นประมาณวันอังคารนะครับวันพุธก็วันพรุ่งนี้เนาะอาจจะได้ดูทันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามายังไงผมจะรีบเล่นให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมสตีฟล็อก8ในตำนานก็ต้องขอกราบลาไปเพียงเท่านี้ก็ต้องขออภัยสำหรับการอ่านที่ตะกุกตะกักไปบ้างนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างตาลายครับตอนนี้นอนน้อยครับผมขออภัยเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะแก้ไขให้ดีกว่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับยังไงก็กด Subscribe และแชร์ไว้ดูพาร์ทต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า